1รู้ทันรู้ทางวันนี้นะคะสำหรับวิทยากรจากทางสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยเราจะพูดคุยกับอาจารย์อัศวินขวัญพรหมค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับคุณวรรณาคุณปิยดาครับค่ะวันนี้เมื่อกี้ให้ข้อคิดว่าติดอะไรก็ติดได้อย่าติดการพนันใช่ไหมครับค่ะก็มันก็ไปดีแต่ว่าถ้าสองทุ่มครึ่งแล้วมันติดอะไรสพ.91นี้มีประโยชน์มากรู้ทันรู้ทันก็จะได้รู้ทันผู้อื่นนะรู้ทันในเรื่องของกฎหมายใช่ใช่นะเพราะสมาคมทนายความจะส่งวิทยากรมาเป็นประจำอยู่แล้วสองทุ่มครึ่งนะครับค่ะวันนี้ก็เช่นเคยนะคะได้พูดคุยกับอาจารย์อัศวินขวัญพรหมนะคะมาพร้อมกับคำถามของคุณผู้ฟังสวพ.91นะคะอาจารย์คะเริ่มต้นด้วยคำถามนี้เลยค่ะของคุณสมศักดิ์ค่ะอาจารย์เห็นบอกว่าตัวเองเนี่ยกู้ร่วมกับภรรยาไปซื้อบ้านค่ะต่อมาหย่ากับภรรยานะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่ากำลังฟ้องร้องเรื่องค่าเลี้ยงดูนะโดยตอนหย่าในศาลได้สั่งให้ทางคุณสมศักดิ์เนี่ยจะต้องรับผิดชอบค่าบ้านแต่เพียงผู้เดียวแล้วก็มีคำสั่งให้ภรรยาต้องถอนชื่อออกภายใน2เดือนแต่อดีตภรรยาไม่ยอมถอนชื่อนะคะแล้วก็ทางธนาคารก็ช่วยติดต่อนะช่วยติดต่อค่ะแต่ว่าอดีตภรรยานี่ยังเฉยอยู่จนตอนนี้เนี่ยทางธนาคารฟ้องจะยึดบ้านแล้วนัดวันเห็นบอกว่านัดวันขึ้นศาลกันในเดือนหน้านี้ค่ะอาจารย์นะถามว่าเราควรจะต้องทำอย่างไรคะคือตอนนี้นะครับว่าเราต้องดูตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับว่าการกู้ร่วมก่อนนะครับพอกู้ร่วมกันเนี่ยนะครับต้องรับผิดชอบร่วมกันอยู่แล้วนะครับถามว่าเราไปทำบันทึกที่ศาลหรือไม่นะครับถ้าทำบันทึกแล้วทำมาที่ฐานเขาเรียกว่าสัญญาปฏิบัติธรรมยอมความเราต้องปฏิบัติตามนั้นนะครับต้องปฏิบัติตามนั้นนะฮะอันไหนหนักอันไหนลดหย่อนกันได้ก็ต้องควรจะดูกันหน่อยว่าเพราะให้นึกถึงวันที่แรกที่เราก็เคยพูดกันไว้ว่าซื้อร่วมกันอะไรต่างๆนะครับแต่ในทางกฎหมายเนี่ยนะครับก็ต้องปฏิบัติตามสัญญาปฏิบัติธรรมยอมความของศาลนะครับเพราะว่าคุณไปตกลงกันต่อหน้าศาลไม่ได้ตกลงกันที่ข้างนอกนะครับนอกศาลแรงต่างแต่ถ้าตกลงกันในศาลแล้วเนี่ยนะฮะเป็นสัญญาปฏิประนอมยอมความแล้วคุณต้องไปบังคับกันตามนั้นนะครับค่ะตามที่ศาลสั่งนะบังคับคดีตามที่ศาลสั่งนะครับที่ศาลสั่งได้ก็เพราะความยินยอมของทั้งสองฝ่ายเพราะศาลไม่ได้บังคับคุณไปตกลงกันต่อหน้าศาลและศาลก็ได้ทำเป็นบันทึกไว้มีเงื่อนไขเงื่อนเวลาเงื่อนบังคับกันว่าต้องดำเนินการอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาก็ต้องปฏิบัติตามนั้นนะครับติดตามสัญญาปฏิบัติตามอย่างความนะครับค่ะอาจารย์คะดิฉันดูภาพรวมของคำถามคุณสมศักดิ์นะฮะดิฉันยังตีไม่แตกเท่าไหร่ว่าเอ๊ะปัญหาของคุณสมศักดิ์ตอนนี้คืออะไรนะเพราะเห็นบอกว่าทิ้งท้ายกันมาบอกว่าธนาคารจะฟ้องยึดบ้านแล้วแต่ทีนี้มันไปเกี่ยวข้องกับภรรยาไม่ถอนชื่อออกจากการกู้ร่วมมันไปเกี่ยวข้องกันยังไงคะอาจารย์คะครับคือการกู้ร่วมในบางครั้งก็ยังไม่ได้ฟ้องร้องคดีนะครับกู้ร่วมกันเนี่ยนะครับเวลาก็ฟ้องก็ต้องฟ้องสองท่านทั้งคุณสมศักดิ์และก็ภรรยาก็ต้องฟ้องทั้งสองท่านว่าได้มีการพูดร่วมกันอยู่เมื่อฟ้องเสร็จแล้วก็ต้องบังคับออกกับทรัพย์สินที่ไปจำนองไว้นะครับได้ไม่พอก็ต้องยึดทรัพย์สินอื่นอีกซึ่งเป็นที่ทรัพย์สินที่ว่าทั้งสองฝ่ายนะครับที่มีอยู่ว่าคุณสมศักดิ์กับภรรยานี่รับผิดอยู่แค่ไหนเพียงใดครับถ้าฟังคำถามเหมือนคุณปิยดาว่าตอนนี้นะคุณสมศักดิ์เนี่ยนะครับแสดงยังไม่ได้ถูกฟ้องเพื่อถอนไปอาจจะทำบันทึกกันเองก็ได้แต่เมื่อกี้ผมพูดไปถึงว่าถ้ามีการทำสัญญาปฏิประนอมยอมความในศาลต้องมีอยู่สองช่วงนะฮะมีอยู่สองช่วงว่าในการกู้ร่วมเนี่ยนะฮะถ้าไม่ชำระธนาคารก็ต้องฟ้องสองท่านสองคนนะฮะถ้ากู้ร่วมคำว่ากู้ร่วมคือเป็นลูกต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมอยู่แล้วนะฮะบังคับออกจากทรัพย์สินที่มีอยู่ที่ไปค้ำประกันไว้ถ้าทรัพย์สินที่ค้ำประกันไม่เพียงพอก็ต้องไปยึดทรัพย์จากลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งคนใดก็ได้นะครับแต่คนที่มีทรัพย์สินอยู่มากกว่านะครับตรงนี้นะครับ
คือลักษณะแบบนี้เรียนไม่แน่ใจว่าทางผู้ถามเองอาจจะเป็นห่วงภรรยาด้วยหรือเปล่าห่วงเรื่องของครอบครัวนะทางฝ่ายภรรยาด้วยว่าเอ๊ะอาจจะกลัวว่าจะมีหนี้ร่วมกันตรงจุดนี้หรือเปล่านะคะเอาเป็นว่าถ้าเพิ่มเติมรายละเอียดมากนะครับเอาเอกสารไปที่สมาคมทนายก็แล้วกันนะครับจะมีทนายประจำอยู่ที่นั่นนะครับจะให้ความกระจ่างขึ้นมากกว่านี้เพราะเอกสารเนี่ยทางผมเองก็ไม่ได้เห็นเอกสารมากนะครับในการนะครับนะฮะเพราะยังมีเวลาเห็นบอกว่าจะนัดวันขึ้นศาลกันที่21พฤศจิกายนเดือนหน้านี้นะคะเพราะนั้นนะคะผู้ถามท่านนี้ก็อาจจะนะเพิ่มเติมเรื่องของรายละเอียดคำถามกันนะคะกับทางสมาคมได้เลยนะคะคุณสมศักดิ์นั่นเองค่ะค่ะนะคะแล้วก็ไปที่คำถามสดละกันนะคะอาจารย์มารออยู่แล้วสัญญาณคุณสมชายเรื่องของสัญญาเงินกู้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์และผู้จัดรายการครับผมค่ะคือผมมีเรื่องร้อนใจอยู่เรื่องนึงคือเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมได้กู้เงินก็100,000 บาทนะครับได้ยินไหมครับอาจารย์ครับผมครับได้ยินชัดเจนค่ะสอบถามต่อได้เลยค่ะผมกู้เมื่อปีที่แล้วประมาณเดือนตุลาคมได้กู้เงินก็100,000 บาทเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ลงระบุว่า100,000 บาทแล้วดอกเบี้ยเขาระบุแล้วว่าดอกเบี้ย100 บาทต่อเดือนเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ส่งเขามาเรื่อย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 จนมาเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยพอดีผมมันมีปัญหาเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้ส่งเขาเนี่ยเขาก็มาทวงถามผมเสร็จแล้วเขาก็มาขู่ว่าเดี๋ยวถ้าไม่ให้เขาจะให้ระวังตัวให้ดีอะไรอย่างเงี้ยคือตรงเนี้ยถ้าเกิดถ้าผมจะไปพึ่งตำรวจอะไรอย่างงี้จะได้ไหมครับผมจะผิดมากไหมครับอ๋อจะไปพึ่งตำรวจได้ไหมครับเราก็ได้นะครับถ้าเราถูกข่มขู่นะครับผมในเสรีภาพของเราในบางครั้งถ้าถูกข่มขู่เราจะพึ่งใครต้องพึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะว่าเขาส่งเมสเซจมาว่าเนี่ยเขาส่งมาในโทรศัพท์ผมอ่ะพอดีจังหวะผมก็ส่งเขามาตลอดนะฮะเดือนละหมื่นนะเพราะว่าส่งต้นคือส่งดอกคืนแต่ดอกต้นยังไม่ได้ส่งใช่ไหมครับแล้วเสร็จแล้วพอดีผมก็บอกว่าเดือนนี้ผมขอร้องไว้ก่อนอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้ให้เขาก็คือมาข่มขู่อะไรประมาณเนี้ยคือผมพึ่งตำรวจแล้วในทางกฎหมายผมจะผิดไหมครับถ้าผมไม่ส่งให้เขาเอาอย่างนี้คุณไม่ส่งให้เขาจะผิดไหมก็อาจจะผิดในทางแพ่งนะครับในการกู้ยืมนะครับแต่ในทางที่ว่าคุณถูกข่มขู่อะไรต่างๆนะครับเราก็ต้องพึ่งพาแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะดูแลประชาชนอยู่แล้วนะครับครับผมไปลงบันทึกได้ว่าผมเนี่ยถูกข่มขู่อะไรต่างๆนะครับแล้วในระบุเขาบอกว่าระบุ100 บาทต่อเดือนนี่เขาทางนี้ผมจะพึ่งทางกฎหมายได้ไหมครับอันนี้คุณสมชายขออนุญาตนะอันนี้ไปกู้นอกระบบมาหรือว่าในระบบอะคะมันเป็นนอกระบบอะครับคือคนที่ว่ารู้จักกันอะไรเงี้ยเขาเขียนสัญญาเงินกู้เลยว่า100 บาท100 บาทต่อเดือนให้ส่งดอกร้อยละสิบร้อยตัวเดือนละ10,000ต่อเดือนนะครับผมค่ะโอเคคือนี่คุณสมชายยอมรับอยู่เลยว่าไปเอาตังก็มาจริง100,000 บาทครับผมครับผมครับไอ้เรื่องดอกเบี้ยถ้ามีการฟ้องร้องกันเนี่ยนะดอกไอ้ส่วนที่เป็นโมฆะก็คือโมฆะไปเลยไม่สามารถบังคับได้ดอกเบี้ยที่เกินกฎหมายนะครับครับผมเขาอาจจะผิดพรบเรื่องการอัตราดอกเบี้ยเกินที่กฎหมายกำหนดก็ได้นะครับแต่ตรงนี้นะครับเวลาเราไปกู้เนี่ยเราเดือดร้อนบางครั้งนะเราต้องครับผมรู้ว่าเขาก็ให้เราด้วยบางครั้งนี่นอกกฎหมายไม่ใช่ว่านอกระบบเนี่ยไม่ดีเกินทุกรายนะครับครับผมถ้ามันนอกระบบเนี่ยเราไม่ได้จดทะเบียนเป็นสถาบันอะไรต่างๆเนี่ยนะครับครับผมสมมติว่าผมไปกู้คุณวรรณาเนี่ยคุณวรรณาก็ให้กู้ยืมแบบด้วยถ้าเขาฟ้องร้องมาเดี๋ยวก็ไปให้การชั้นศาลว่าเนี่ยผมก็ได้ชำระมาเท่านี้นี่ท่านี้บาทแล้วก็เก็บหลักฐานไว้ครับผมพยายามเก็บหลักฐานในการชำระไว้ก่อน
ทำนะครับด้วยความเป็นธรรมเราก็ขอเขาว่าขอจ่ายดอกเบี้ยแค่นี้ได้ไหมตามกฎหมายไปก่อนในนี้นะครับครับผมนะต่างคนต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันว่าครับผมถ้าเขาไม่ใช่อาชีพที่ให้ดอกให้ผู้นอกระบบโดยตรงนะครับครับผมเราก็ต้องเห็นใจเขาเพราะบางครั้งเขาเงินก็เดือดร้อนเขามีอยู่ไม่ถึง100,000 บาทแล้วก็เอาไม้คุณเนี่ยว่าคุณเดือดร้อนอย่างแรงหรือว่าเดือดร้อนมากในฐานะเพื่อนฝูงกันอย่างเนี้ยนะครับครับผมคือตอนนี้เขาปล่อยเป็นแบบเป็นล่ามเป็นสันอะไรประมาณนี้คือมีเพื่อนเขาแนะนำมาอีกทีนึงแล้วเออผมรับมา100,000 บาทปุ๊บเดี๋ยวเขาจะหักดอกไปก่อนเลยฮะ10,000ผมก็ได้รับแค่90,000แล้วทุกวันนี้90,000ไม่ต้องส่งทุก10,000ตอนนี้ผมส่งมาตั้งแต่ตุลาปีที่แล้วจนมาถึงนี่เสร็จปุ๊บครับครับผมส่งแต่ดอกเงินต้นยังไม่หายนะคะคุณสมชายคุณแก้เลยต่อไปนี่หยุดเลยนะครับคุณไม่ต้องสมัครใจไปกู้เขานะครับผมไม่ต้องสมัครใจถ้าดอกเบี้ยเขาสูงเราไม่ต้องสมัครใจเข้าไปนะครับครับผมสมัครใจเข้าไปพอรู้เหตุการณ์อย่างนี้เราก็ต้องถอยมาก่อนแค่นั้นเองครับผมพยายามไกลเกลี่ยในส่วนนี้ให้ครบถ้วนไปนะครับถึงแม้ใครจะแนะนำมาก็แล้วแต่ในเรื่องการกู้เนี่ยผมให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วนะครับครับผมจะเป็นรับเป็นฉันยังไงก็แล้วแต่นะครับผมไม่ได้เข้าข้างคนให้กู้หรือผู้กู้ครับผมแต่ผมเรียนว่าไอ้เรื่องการให้กู้บางครั้งเนี่ยสมมติลูกจะเปิดเทอมแล้วเนี่ยตอนเนี้ยโรงเรียนจะเปิดเทอมไม่ซื้อไม่ได้ซื้อเครื่องกีฬาไปยื่นข้างบ้านเข้ามาวันดีคืนดีเขาก็จะเอาคืนขึ้นมาเราบอกว่าดอกเบี้ยเกินอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ไม่ได้ความไม่ให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยนะครับประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเราไม่ต้องไปเอาเลยถูกไหมครับผมถ้าอย่างนี้นะครับอาจารย์ผมจะรบกวนอีกแค่คืออันนี้ที่เขาข่มขู่ผมมันอยู่ในเมสเซจโทรศัพท์ผมเนี่ยผมจะไปขอไปติดต่อที่โรงพยาบาลใช้เป็นหลักฐานค่ะครับผมไอ้เรื่องข่มขู่ผมบอกแล้วคุณไปลงบันทึกประจำวันได้ได้เลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับผมครับผมนะแจ้งได้นะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะค่ะนะคะนะกองของเงินกู้เนี่ยค่ะก็ร้อยละ10ต่อเดือนเนี่ยที่ผ่านมานี้ส่งไปเฉพาะนะดอกเบี้ยเท่านั้นแหละเงินต้นยังไม่ลดเลยลงเลยนะอาจารย์แบบนี้น่าเห็นใจนะโอ้ค่ะคือทั้งสองฝ่ายบางครั้งเราต้องดูถึงข้อเท็จจริงก่อนนะฮะผมไม่ได้ว่าไปว่ากล่าวอีกฝ่ายนะเหมือนที่ยกตัวอย่างว่าผมไปเอาของคุณวรรณาคุณปิยดามานะฮะตอนนี้เนี่ยผมมีความเดือดร้อนจริงไม่มีข้าวจะกินแล้วนะฮะผมไปเอาตังค์มาหน่อยนะครับแต่วันดีคืนดีบอกว่าคุณวันนาคุณธีรดาเนี่ยรู้สึกว่ามันหน้าเป็นโลหิตไปนิดนึงเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นธรรมแต่ตอนนั้นคุณวันนาคุณธีรดาได้ช่วยชีวิตผมไว้ถูกไหมก็ถือว่าเราต้องดูถึงรายละเอียดนะผมไม่ได้ว่าอยู่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเราพยายามไม่พูดให้เป็นกลางนะครับผมฟังอยู่ฝ่ายเดียวอีกฝ่ายก็ไม่ได้มีการ
ผมเป็นจำเลยทีนี้คดีมันสิ้นสุดแล้วเพราะว่าทางโจทก์เนี่ยเขารับรองบัญชีแล้วนะฮะและทีนี้ผมอยากจะทราบว่าทางกรมบังคับคดีเงินส่วนต่างที่ทางบริษัทหักให้ทางกรมบังคับคดีมันเกินไปฮะไม่ใช่เกินไปคือเงินส่วนต่างที่เหลือและทีนี้ทางกรมบังคับคดีเนี่ยจะดินนานไหมที่ผมจะได้รับเงินส่วนที่เกินไปกลับคืนมาครับอ๋อคือกลับค่ะเชิญค่ะอาจารย์คะครับคืนได้จะนานหรือไม่นะฮะอยู่ในขั้นตอนของกรมบังคับคดีนะเราต้องไปติดต่อไปว่าเขาจะให้เวลาได้ว่าช่วงนี้อยู่ประมาณแค่เดือนกว่าหรือสองเดือนนะประมาณก็มันตอบไม่ได้บางครั้งว่าคดีเขามีมากไหมแล้วก็ตอนนี้เสนอผู้บังคับบัญชาหรือเสนอตามขั้นตอนไปไหมว่าฝ่ายบัญชีอะไรตรวจสอบถูกต้องหรือยังเพราะว่าเวลาเขาจ่ายก็ต้องตรวจสอบโดยละเอียดนะของราชการนะครับไม่ว่าต้องเคลียร์ให้เรียบร้อยก่อนใช่ไหมฮะเวลาเขาจ่ายแล้วก็ปกติก็จะจ่ายเป็นเช็คอีกของธนาคารนี้ชื่อคุณถูกต้องไหมบางครั้งก็เสนอไปชื่อจะตกตัวสะกดไปหนึ่งตัวก็ต้องแก้ใหม่อีกก็ต้องใช้เวลาอีกเพราะว่าผมก็คือทางโจทย์เนี่ยเขาปิดบัญชีคือรับรองบัญชีของผมแล้วฮะคือก็เลยผมก็เลยสงสัยแค่นั้นเองครับเขาจบได้นะครับลาคอยนิดนะฮะคอยมานานและคอยนิดนึงค่ะค่ะยังไงลองสอบถามไปยังกรมบังคับคดีก่อนนะได้ความว่ายังไงเรามาบอกกันใช่ว่าขั้นตอนนะเรื่องราวอยู่ขั้นตอนไหนแล้ววันนี้คุณวีรวัฒน์ครับผมครับค่ะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วขอบคุณมากครับผมค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ให้อาจารย์ได้พักสักครู่หนึ่งนะคะแต่ว่ามีความคือคุณผู้ฟังสวพ91โอ้วันนี้มีมาหลายคำถามพยายามจะบริหารจัดการกับเวลาที่เหลืออยู่ตอนนี้นะคะไปที่คำถามของคุณเสรีกันก่อนคุณเสรีถามมาค่ะอาจารย์บอกว่าน้องสาวเนี่ยได้หย่ากับสามีนะ2ปีแล้วนะคะแต่ว่าก่อนหน้าที่จะหย่ากันเนี่ยไปร่วมกันกู้เงินซื้อบ้านค่ะแล้วก็ตอนนี้มีการประกาศขายบ้านได้แล้วแต่จะให้น้องเขยเนี่ยมาทำเรื่องขายบ้านให้เรียบร้อยอ๋อพยายามติดต่อไปละหลายครั้งแต่ว่าไม่ยอมมาก็เลยถามว่ากรณีแบบนี้เนี่ยเราจะทำอย่างไรได้บ้างคะติดต่อนะสามีเก่าของน้องสาวไม่ได้นะฮะแล้วตอนนี้เห็นบอกว่าขายบ้านได้แล้วเรียบร้อยทีนี้การขายเนี่ยน้องสาวขายคนเดียวได้ไหมฮะหรือว่าจะต้องมีนะอดีตสามีร่วมด้วยครับค่ะนี่คำถามใช่ไหมใช่แล้วการขายเนี่ยนะครับการขายที่ดินเนี่ยนะครับถ้าเป็นกู้ร่วมอยู่นะครับมันก็ขายไม่ได้อยู่ดีขายไม่ได้อยู่ดีขายไม่ได้นะไอ้ที่ขายนี่ว่าน้องสาวขายเนี่ยแสดงว่าอาจจะเป็นชื่อของน้องสาวอยู่คนเดียวนะครับอยู่คนเดียวเวลาการขายนะครับต้องได้รับความยินยอมจากสามีหรือไม่ก็อีกเรื่องแต่เจ้าพนักงานที่ดินก็ต้องจดทะเบียนให้นะครับในการขายนะครับแต่น้องสาวต้องรับผิดชอบเองว่าไอ้เรื่องการเพิกถอนอะไรเรื่องต่างๆเจ้าพนักงานที่ดินก็ต้องไม่ต้องรับผิดชอบเขามีหน้าที่โอนอย่างเดียวอ๋อหมายถึงว่าขายได้แล้วอาจารย์ครับถ้าเป็นชื่อของน้องสาวอยู่นะฮะเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์อยู่นะครับหรือว่าสามีถือกรรมสิทธิ์อยู่ก็สามารถขายได้โดยที่ไม่ต้องไปแจ้งภรรยาหรือแจ้งสามีเพราะว่าการจดทะเบียนนิติกรรมตรงนั้นนะเจ้าพนักงานที่ดินมีหน้าที่ต้องจดทะเบียนให้ในการจะเพิกถอนเป็นโมคิยะหรือต่างๆหรือว่าเพิกถอนได้ภายในระยะเวลาเท่าไหร่นะถ้าเขาไม่มาเพิกถอนอะไรนะฮะก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้าเขามาเพิกถอนมาก็ความผิดไม่ได้เกิดที่เจ้าพนักงานที่ดินสรุปขายได้ตรงนี้นะครับแต่ขายจะชำระหนี้อย่างไรหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ต้องไปว่าอีกทีว่าเป็นหนี้ร่วมกันอยู่หรือไม่ตอนนั้นนะครับขายได้นะคะสรุปแล้วแต่ว่าถ้าจะมีการเพิกถอนอะไรกันภายหลังนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะอีกเรื่องหนึ่งครับเพราะเจ้าพนักงานที่ดินเขาต้องจดให้อยู่แล้วถ้าไปยืนยันว่าก็ถามว่าไม่ได้ความยินยอมเลยหนูขอรับรองเลยค่ะตรงนี้นะครับว่าขอรับรองเลยว่าถ้ามีปัญหาอะไรหนูก็ต้องรับผิดชอบเองก็จะมีสแตมป์ไว้ว่าถ้าเกิดความรับผิดชอบขึ้นมาทางที่ดินหรือพนักงานที่ดินนี่ไม่ต้องรับผิดชอบนะครับ
โอเคชัดเจนนะคะสำหรับคำถามของคุณเสรีค่ะค่ะแล้วก็คุณดิเรกนะคะบอกว่าขายที่ดินให้กับน้องสาวก็มีการพูดคุยเรื่องของราคากันนะคะว่าจะขายจำนวนเท่าไหร่ปรากฏว่าก็ด้วยความไม่เชื่อใจก็น้องสาวอ่ะก็ไปโอนเปลี่ยนชื่อกันเรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่าผ่านมาตอนนี้น้องสาวยังไม่จ่ายสตางค์เลยค่ะอาจารย์พอสอบถามไปก็บ่ายเบี่ยงนะก็ถามว่าจะทำยังไงดีคะอาจารย์ก็ไม่ได้อยากจะฟ้องร้องนะเป็นพี่น้องกันถูกฮะถูกไม่อยากจะฟ้องร้องเป็นพี่น้องกันก็พี่น้องมีสายเลือดเดียวกันนะครับเราก็ต้องดูแลว่าตอนเรื่องนี้เราเคยดูแลด้วยกันอย่างนี้นะแต่ถามว่าที่ขายน้องสาวผ่านมากี่ปีประเด็นแรกผ่านมากี่ผ่านมาได้ยังนะครับแล้วเวลาซื้อขายกันไม่ว่าน้องสาวหรือพี่สาวถ้าขายในราคาสูงนี่เจ้าพนักงานที่ดินก็ต้องเดี๋ยวดูเนี่ยได้รับก็จะถามนะฮะเจ้าพนักงานที่ดินก็จะถามนะครับว่าผู้ขายได้รับสั่งยังคือซื้อขายยังถ้าจำนวนมากเขาจะมีจ่ายเป็นแค่เช็คอาจจะถ่ายสำเนานั้นไปแนบไว้กับในเรื่องก็ได้ว่าได้รับตังค์แล้วทำนี้บ้างอ๋อเหรอฮะเขาจะขายไปเลยนะฮะเป็นแคชเชียร์เช็คเนี่ยถ่ายเก็บไว้ในเลยพนักงานที่ดินเนี่ยไม่ประกอบเรื่องไว้เลยว่าเนี่ยได้มีการชำระค่าซื้อขายกันครบถ้วนแล้วเพราะบางครั้งจะไปหลอกเขาว่าโอ้ได้รับแล้วแต่จริงๆคนที่ขายเขาก็ไม่รู้เรื่องอาจจะสติไม่ค่อยเจ้าหน้าที่เขาจะมีการกำชับเวลาเราไปโอนเปลี่ยนชื่อที่สำนักงานที่ดินด้วยใช่ไหมคะปัจจุบันเจ้าหน้าที่เขาจะดูให้ทั้งสองฝ่ายนะครับดูว่าเนี่ยผู้ซื้อเนี่ยได้รับตังค์ไปครบถ้วนหรือยังบางครั้งผู้ขายได้รับตังค์หรือยังเพราะผู้ซื้อบางครั้งซื้อไปทำธุรกิจต่างๆเนี่ยผู้ขายซึ่งเป็นชาวบ้านเนี่ยเขาก็ไม่ทราบนะครับเขาก็ต้องปกป้องแต่ว่าไม่มีผลอะไรใช่ไหมคะอาจารย์หมายถึงอย่างกรณีนี้ก็ผ่านมาแล้วก็สามารถโอนกันได้ปกติถามว่าผ่านมาแล้วยังก็จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็พี่ชายเนี่ยนะครับโอนให้น้องสาวไปแล้วในลักษณะซื้อขายเท่าไหร่ยังไงที่ถามว่าผ่านมาแล้วเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้ชำระเราก็สามารถดำเนินกับน้องสาวได้อยู่แล้วเพราะว่าโอนจดทะเบียนนิติกรรมไปแล้วแต่การส่งมอบทรัพย์ยังไม่เกิดขึ้นเลยว่าการชำระค่าซื้อขายยังไม่เกิดขึ้นเลยมันพิสูจน์ได้ว่าสมมติว่าโอนเงินกัน10ล้านสมมติอย่างเนี้ย คุณวรรณาไปซื้อที่10ล้านถามว่าคุณวรรณาต้องขนตังค์หรือเปล่าหรือคุณปิยดาต้องขนตังค์หรือเปล่าถูกไหมครับมันต้องทำเป็นแคชเชียร์เช็คหรือว่ามีหลักฐานอื่นที่ประกอบมากกว่านี้คุณถอนตังค์จากธนาคารอะไรไปอย่างเนี้ยนะครับค่ะถึงแม้ว่าจะโอนเปลี่ยนชื่อไปแล้วแต่เราก็ยังสามารถหาหลักฐานพยานหลักฐานอะไรมาฟ้องร้องได้นะคะแต่ต้องบอกน้องสาวไปนิดนึงว่าเราพี่น้องกันนะขอนี่แหละสำคัญจะชำระทยอยชำระอะไรก่อนก็พูดคุยเนี่ยพูดคุยกันก่อนชำระกันก็ได้นะครับค่ะแต่ทีนี้ถ้าจะฟ้องร้องจริงๆคุณดิเรกนี่จะเอาหลักฐานอะไรคะอาจารย์อยากจะให้ช่วยย้ำนิดนึงค่ะหลักฐานอะไรหลักฐานเนี่ยครับว่าเมื่อวันที่เท่านี้นะเราไปโอนที่กับน้องสาวในราคาซื้อขายกันเท่านี้บาทนะครับแต่ในวันดังกล่าวน้องสาวบอกว่าจะจ่ายกันในภายหลังนะครับแต่เขาก็ไม่ได้จ่ายเราเลยนะครับน้องสาวก็ต่อสู้ว่าได้จ่ายแล้วแต่ถามว่าที่จ่ายแล้วนะคุณจ่ายเป็นยังไงเป็นเช็คหรือเป็นเงินสดจ่ายเงินที่บ้านหรือเงินสดหลักฐานมีไหมอยู่ตรงไหนเพราะถ้าไปฟ้องร้องตรงจุดนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าสืบพยานใช่ไหมอาจารย์ก็คือจะมีการพูดคุยกันถามกันแหละนะฮะว่าจ่ายจริงหรือเปล่านะจ่ายลักษณะแบบไหนอะไรยังไงเพราะนั้นถ้าสิ่งที่คุณดิเรกถามมาว่าจะฟ้องร้องได้หรือเปล่าฟ้องร้องได้อยู่แล้วนะคะฟ้องร้องได้แต่ถ้าสมมติว่าน้องอะไรนะน้องของคุณดิเรกเนี่ยนะเสร็จแล้วบอกว่าขายไปแล้วไม่ได้ตังค์เลยแต่หลังจากที่ขายที่แล้วขี่รถเบนซ์บ้างมีสร้างบ้านหลัง10ล้านบ้าง5ล้านบ้างถ้าไม่มีใครเชื่อแสดงว่าเขาได้อาจจะได้รับไปแล้วด้วยนะครับมันต้องดูถึงพฤติการดูถึงแวดล้อมต่างๆดูถึงพยานอะไรเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นที่สรุปที่คุณวรรณาสรุปบอกว่าถ้าเรายังไม่ได้ตังค์จริงๆเนี่ยนะครับจากการซื้อขายกฎหมายก็ต้องคุ้มครองผู้สุจริตอยู่แล้วเราต้องได้นะครับสรุปสั้นๆนะครับค่ะนะคะวันนี้ก็ขอบพระคุณอาจารย์อัศวินนะคะที่มาให้นะคําแนะนําแล้วก็ข้อกระจ่างหลายๆคําถามนะคะแล้วก็วันนี้เวลาหมดแล้วสําหรับคําถามฝากอีก3คําถามเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามกันต่อค่ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ